าละค่ะและจาก10ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะจะเหลือเพียงแค่3คนและ3คนก็จะเข้าไปชิงชัยในตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สค่ะใช่ครับผู้เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายอยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะคุณอั๋นถ้างั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะผู้เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเราจะไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านแรกค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข22สิริวรการบุตรโยธีค่ะจริงๆต้องบอกว่า10คนนี้สวยมากทุกคนแล้วนะครับและคนที่2นะครับที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับได้แก่หมายเลข12ครับคุณนิชาชัยพฤกษ์ครับเธอคนนี้เก๋ไม่ค่อยเหมือนกับมิสซิฟฟานี่ที่เราเคยเจอในปีที่ผ่านๆมานะคะครับผมจากพัทลุงค่ะครับผมมีอีก1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับบนเวทีแถวหน้าในค่ำคืนวันนี้ครับค่ะและผู้ที่มีโอกาสเข้าไปชิงชัยในตำแหน่งมิสซิฟฟานี่ยูนิเวิร์สประจำปี2012ได้แก่หมายเลข28ค่ะพันวิลาศมงคลค่ะเอาละครับแล้วต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับแน่นอนที่สุดให้กับ3ผู้เข้ารอบของเรานะครับรวมทั้งอีก7สาวงามบนเวทีทางด้านหลังด้วยนะครับเธอทุกคนสุดยอดจริงๆในค่ำคืนวันนี้ถูกต้องค่ะ